ถึงเวลาที่เบื้องหลังเรื่องนี้ถูกเปิดเผยบ้างแล้วนะครับผมหลังจากที่ล่าสุดโค้ชง้วนออกมาเผยสาเหตุของการที่ BG ปทุมปลดโค้ชเทกุแล้วว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับผมซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องไปมโนกันเองแล้วครับว่าโค้ชเทกุนั้นดื้อไม่ดื้อยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์นะครับผู้อำนวยการสโมสร BG ปทุมเนี่ยออกมาชี้แจงประเด็นที่แฟนบอลหลายคนคาใจนะครับว่าปลดทำไมปลดโค้ชเทกุแบบฟ้าผ่าทำไมทันที่ BG ก็ตามหลังบุรีรัมย์เพียงแค่7คะแนนนะครับโดยโค้ชง้วนนะครับได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าทางผู้บริหารของ BG เนี่ยมองว่าผลงานเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าครับโดยเฉพาะเกมเยือนที่แพ้3นัดแล้วนะฮะซึ่งการจะเป็นทีมลุ้นแชมป์เนี่ยจะพลาดเกมเยือนเยอะขนาดนี้ไม่ได้ครับยิ่งผ่านไป10นัดหรือนับจริงๆก็คือ1ใน3ของฤดูกาลแล้วเนี่ยการลุ้นแชมป์ก็จะยิ่งยากขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นแชมป์ต้องเล่นนอกบ้านให้ดีด้วยแถมนักเตะของ BG เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะครับแต่เทกุระโมริเนี่ยไม่สามารถเค้นศักยภาพออกมาได้เพียงพอนะครับก็เป็นอีก1เหตุผลที่ต้องแยกทางกับโค้ชไปส่วนเรื่องที่ใครจะมาเป็นโค้ชคนใหม่ของ BG เนี่ยโค้ชง้วนบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการค้นหาโค้ชคนใหม่นะครับซึ่งทางผู้บริหารของทีมเนี่ยกำลังพิจารณานะครับตัวเลือกต่างๆโดยในลิสต์ของโค้ชใหม่ก็มีทั้งโค้ชไทยโค้ชนอกนะครับแต่ไม่ได้เร่งนะครับว่าจะต้องได้โค้ชคนใหม่ในเร็ววันนี้ส่วนโปรแกรมนะครับในช่วงนี้ BG ที่จะต้องเจอเนี่ยก็จะปล่อยทางให้มิซูโอคาโตะนะครับผู้ช่วยโค้ชเนี่ยขึ้นมารับหน้าที่รักษาการเฮดโค้ชไปก่อนนะครับซึ่งถ้าผลงานดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้อยู่นานเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวโค้ชคาโตะก็รู้จักนักเตะดีอยู่แล้วนะครับซึ่งในเรื่องโค้ชคนใหม่ของ BG นะครับนอกจากที่โค้ชง้วนได้บอกไปเมื่อคืนนี้ในรายการ The South Stand นะครับก็มีช็อตนึงนะครับที่พี่บับเบิ้ลยิ่งรักลักษุวรรณเนี่ยเล่าว่าโค้ชบูซิดาบันโดเวชแล้วก็อเล็กซานเดร์กามาที่เป็นอดีตกุนซือของบุรีรัมย์ทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ยื่นโปรไฟล์เข้ามาด้วยนะครับไม่รู้ว่าทาง BG จะเลือก1ใน2คนนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากที่โค้ชง้วนพูดถึงโค้ชใหม่แล้วเนี่ยดูท่าจะมีโอกาสสูงที่เราจะได้เห็นโค้ชใหม่ของ BG ทีเดียวเลยคือหลังพักเบรกไทยลีกเล็กแรกนะครับส่วนในช่วง5นัดนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ให้โค้ชที่อยู่ในขายมาขายโปรเจกต์กันไปนะครับไหนใครเป็นแฟน BG นะครับหรือแฟนบอลไทยเนี่ยลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าหลังจากฟังสาเหตุที่ต้องปลดโค้ชเทกุแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับว่าที่โค้ชคนใหม่จะเป็นใครอยากให้เป็นใครยังอยากคงคอนเซ็ปต์เจแปนเวย์ไหมหรือจะฉีกไปเลยยุโรปบราซิลนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้นะครับ